สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจวันนี้เป็นเมนูต้มยำปลานะครับต้มยำปลาตะเพียนพอดีได้ปลาตะเพียนมา2ตัวไซส์กำลังดีนะครับสวยๆเลยนี่นะครับก็คือขอดเกล็ดแล้วผ่าท้องเอาไส้ออกนะครับแล้วก็บั้งทีๆแบบนี้นะครับบั้งให้ถึงกระดูกตรงกลางเลยนะครับเพื่อให้ก้างที่มันยาวๆครับมันเป็นเส้นเล็กๆตัดให้ก้างมันเล็กลงนะครับก้างในเนื้อนะฮะมันจะได้เวลาที่มันเข้าไปมันไม่ติดคอเนาะประมาณนี้ครับก็2ตัวประมาณสัก600กรัม700กรัมโดยประมาณเพราะว่าซื้อมาที่ตรงนั้นแล้วเขาช่างมาแปะมาปุ๊บเขาเขียนมาว่า700แต่เราเอาไส้ออกไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็น่าประมาณสัก600โดยประมาณนะครับเครื่องต้มยำวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวเริ่มนี้เลยครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ขามเปียกเครื่องปรุงมะนาวน้ำปลานะครับน้ำตาลเล็กน้อยผักโรยวันนี้จะเป็นผักชีฝรั่งแล้วก็พริกใหญ่นะครับพริกแห้งใหญ่เผาแล้วก็เด็ดเป็นชิ้นกำลังดีหรือโขกก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับขออนุญาตยกหม้อมานิดนึงโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำพร้อมแล้วนะครับก็น้ำก็คือ1ส่วน3ของหม้อเบอร์22ประมาณนั้นนะครับก็เริ่มจากเครื่องต้มยำเลยพอน้ำเริ่มเดือดนะฮะก็เป็นข่านะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงแล้วก็มะขามเปียกนะครับมะขามเปียกนี่ใส่ให้มันออกเปรี้ยวอมหวานหอมๆน้ำต้มยำที่มีมะขามเปียกมันจะออกเปรี้ยวหวานหอมๆนะฮะคือที่บ้านโจ๊กเขาทานกันแบบนี้ชอบทานแบบนี้ก็เลยแบ่งปันเพื่อนแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใส่แต่มะนาวอย่างเดียวก็ได้ครับผมจริงๆแล้วต้มยำปลานะที่บ้านโจ๊กเขาจะใช้มะกอกอีกมะกอกป่าครับบีบน้ำใส่ลงไปกลิ่นมันจะหอมหอมแปลกๆแต่ก็อร่อยดีครับตอนเด็กๆตาทำให้กินบ่อยไปตกปลาขอไปหวานแหจับปลาขอมาปลาช่อนมาต้มยำน้ำข้นๆสุดยอดมากครับก็เดี๋ยวเราตั้งน้ำสักครู่นึงนะครับให้มันเดือดจนกลิ่นเครื่องสมุนไพรต่างๆมันออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ปลานะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับสังเกตนะครับกลิ่นมันจะหอมแล้วก็น้ำจะเริ่มมีสีที่ข้นลงไปนิดนึงเราก็จะใส่ปลาลงไปนะครับเป็นปลาตะเพียนที่เราล้างทำความสะอาดผ่าท้องขอดเกล็ดแล้วก็บั้งเอาไว้แล้วแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับตั้งให้ไฟเดือดมาแล้วก็ช้อนฟองออกแล้วก็ลดไฟลงนิดนึงรอจนปลาสุกแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงรสกันอีกทีนึงครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ปลาสุกดีแล้วนะครับโจก็ช้อนฟองอะไรออกไปเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆพอได้เราจะได้กลิ่นของมะขามเปียกแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับฟุ้งขึ้นมาละก็คือโอเคเนื้อปลาเราสุกแล้วนะครับนี่นะฮะเนื้อมันจะแยกแตกแบบอย่างนี้เลยถ้ามันสุกแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสนะครับก็คือลดไฟลงมาเริ่มจากเมื่อกี้ต้องลืมบอกไปมันจะมีเกลือนะครับนี่นะฮะก็สักช้อนชาหนึ่งเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำปลาอย่างเดียวในการให้รสเค็มเนี่ยกลิ่นมันจะแรงเกินไปครับมันก็หอมแต่มันฉุนเกินไปสำหรับน้ำปลานะครับเราก็ตามด้วยน้ำปลานะครับ1ช้อนน้ำตาลทรายตัดรสเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผงชูรสหรือว่าผงนัวอะไรนะครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะคนให้มันเข้ากันนิดนึงมะขามเปียกตัวนี้ตักออกก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยมะนาวละเราได้ความหอมของมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปรี้ยวอมหวานนิดๆตักออกไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวชิมรสนิดนึงเพราะว่าเราจะปรุงมะนาวแล้วโอเคตอนนี้เค็มได้
ปิดไฟเลยนะครับถ้าจะปรุงมะนาวก็คือปิดไฟแล้วก็ใส่มะนาวลงไปฮะมันเป็นต้มยำฉะนั้นมันจะต้องจิ๊ดจ๊าดนิดนึงเค็มเปรี้ยวต้องเด่นนะฮะหวานเล็กน้อยเพราะว่าเนื้อปลาสดจะหวานอยู่แล้วโอเคครับผมตอนนี้จัดจ้านเรียบร้อยแล้วก็เป็นพริกเราคั่วไว้นะครับตามด้วยผักชีฝรั่งพอใส่พริกลงไปเนี่ยกลิ่นพริกมันจะไปโดนกับน้ำต้มยำนะครับมันจะรู้สึกแบบชวนน้ำลายแตกมากๆนี่นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มยำปลาตะเพียนง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กเช่นเคยครับเพื่อนๆลองมาทำทานดูซดน้ำคล่องๆนะครับปลาตะเพียนแบบนี้ที่โจ๊กบ้างแบบนี้ครับเวลาที่เราทานนะครับมันก็ยังมีก้างอยู่นะครับแต่ก้างมันจะชิ้นเล็กลงโอกาสที่จะติดตามลำคอให้มันแบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงนิดนึงแต่บริเวณขอบๆมันนะครับยังมีก้างอยู่ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่เนื้อปลาตะเพียนเป็นเนื้อที่อร่อยมากข้อเสียมันคือมีก้างเท่านั้นเองครับส่วนผสมต่างๆโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆมีไม่เยอะเหมือนต้มยำทั่วไปเลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมดูวิดีโอทำอาหารง่ายๆของโจ๊กนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ